สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับบอสในเกม Cuphead ที่มีชื่อว่า King Dice King Dice เป็นมือขวาของจอมปีศาจโดยผู้เล่นจะเจอเขาได้ใน Die House ทุกแห่งซึ่งเขาทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าประตูระหว่างเกาะต่างๆและเขายังมีหน้าที่เป็นบอสสู้กับผู้เล่นในส่วนของรูปร่าง King Dice สูงประมาณ183ซมมีร่างเป็นมนุษย์แต่หัวของเขาเป็นลูกเต๋ามีจุดสีม่วงตามแต้มของลูกเต๋าส่วนหน้าของเขาก็เหมือนกับมนุษย์แต่จะใช้จุดสีม่วงของลูกเต๋าเป็นจมูกแทนและเขายังมีหนวดสีดำแหลมคิ้วสีดำสูงและเปลือกตาสีม่วงเป็นมันเขาแต่งกายด้วยเสื้อโค้ทสีม่วงเสื้อกั๊กลาเวนเดอร์กางเกงสีม่วงเข้มและเนคไทโบลักษณะนิสัยของ King Dice เขาเป็นคนที่เจ้าเล่ห์หลอกลวงไม่น่าเชื่อถือแม้ว่าบุคลิกของเขาจะเป็นคนที่บันเทิงดูสบายๆแต่เขาก็สามารถโหดเหี้ยมอย่างมากได้เหมือนกับเจ้านายจอมปีศาจของเขาก่อนจะเริ่มการต่อสู้ King Dice จะโผล่ขึ้นมาจากข้างหลังโต๊ะบอร์ดเกมพร้อมกับหัวเราะอย่างชั่วร้ายในด่านนี้การที่ผู้เล่นจะสู้กับ King Dice จะต้องเล่นบอร์ดเกมให้จบโดยบอร์ดเกมนี้มีทั้งหมด15ช่องในแต่ละช่องจะมีอยู่4แบบแบบแรกมินิบอสจะเป็นช่อง1ถึง9และจะมีบางช่องที่จะเพิ่มพลังชีวิตให้ผู้เล่นอีก1ทำให้ผู้เล่นมีโอกาสรอดเพิ่มมากขึ้นโดยมินิบอสจะมีทั้งหมด9ตัว1 Tipsy Troop 2 Chips Betigan 3 Mr. Weezy 4 Pip and Dot 5 Hopus Pocus 6 Fear Lab 7 Piruleta 8 Mangosteen 9 Mr. Charm หากผู้เล่นตายในมินิบอสผู้เล่นจะต้องไปอยู่จุดสตาร์ทแบบที่2 Save จะมีอยู่3ช่องเป็นช่องสีเขียวหากลงที่ช่องนี้ผู้เล่นจะไม่ต้องสู้กับบอสพร้อมกับทอยลูกเต๋าใหม่แบบที่3 Start Over หากผู้เล่นลงช่อง Start Over ผู้เล่นจะต้องกลับไปอยู่จุดเริ่มต้นแต่ถ้าผู้เล่นทอยแล้วไปตกที่ช่องบอสที่กำจัดไปแล้วผู้เล่นจะไม่ต้องสู้ใหม่แบบที่4 Finish ถ้าผู้เล่นตกที่ช่องนี้ผู้เล่นจะสามารถโจมตี King Dice ได้โดยตรงส่วนการทอยลูกเต๋า King Dice จะปรบมือตรงกลางจอผู้เล่นเผยให้เห็นลูกเต๋าสีชมพูที่มีเลข1ถึง3ผู้เล่นสามารถหยุดเต๋านี้ได้ด้วยการตบหากผู้เล่นต้องการเลข1ให้ตบไปที่ลูกเต๋าก่อนที่ King Dice จะขยับมือออกหลังจากที่เล่นบอร์ดเกมจนถึงช่อง Finish แล้วเสียงการต่อสู้จะเริ่มขึ้นโดยการโจมตีของ King Dice จะมีแค่แบบเดียวคือการใช้มือเคลื่อนไหวเหมือนกับคนส่งไพ่ออกมาเป็นแถวทั้งหมด12ใบโดยจะมี4ใบที่สามารถตบได้ซึ่งไพ่เหล่านี้จะเดินเข้าหาผู้เล่นสามารถหลบการโจมตีนี้ได้ด้วยการตบไปที่ไพ่สีชมพูเท่านั้นผู้เล่นจะต้องกระโดดขึ้นไปบนไพ่สีชมพูและตบข้ามไพ่สีดำเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแถวผู้เล่นสามารถซ่อนอยู่หลังมือที่ King Dice ปล่อยไพ่ได้แต่ก็ยากที่จะเดาว่าเขาจะใช้มือข้างไหนปล่อยไพ่ออกมา